เอาง่ายๆคำถามง่ายๆไม่ทำก็ได้พี่มาทำทำไมอ่ะถูกป่ะผมก็มีคำถามผมก็ถามแทนทุกคนนะในเมื่อก็ดีดีมาก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 อยู่แล้วมาทำเพื่อมาทำทำไมวะนั่นสิใช่เอามันต้องมีเหตุผลไม่งั้นพี่ไม่อยู่ดีถูกครับมาอยู่ตรงนี้หรอกคือเรามองเห็นว่าคนที่เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยได้รับติดกันหลายปีเนี่ยมันจะหยุดแค่ประเทศไทยจริงเหรอหนึ่งคือเรามีสินค้าที่ดีนะครับสองเรามีราคาที่ดีที่คนอื่นสู้เราไม่ได้3เรามีการมาร์เก็ตติ้งที่ดีและ4อยากจะเสริมให้เรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวค่ะที่หลายคนกำลังให้ความสนใจค่ะสำหรับประเด็นธุรกิจขอขายตรงบริษัทชื่อดังบริษัทหนึ่งที่มีเหล่าดาราตัวพ่อตัวแม่ของวงการบันเทิงค่ะมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทเข้าไปอีกค่ะซึ่งก็บอกว่ามีการเปิดโปงค่ะว่าบริษัทดังกล่าวค่ะเหมือนกับว่าขายฝันให้ประชาชนเนี่ยมาร่วมลงทุนซื้อของกับตัวเองไปเป็นตัวแทนขายสินค้าทำนองนั้นแต่สุดท้ายปรากฏว่าของที่มาสต็อกขายค่ะขายไม่ได้เลยสักอย่างทำให้หลายคนค่ะเครียดมากๆเพราะว่าโดนขายฝันไว้ดิบดีว่าจะต้องร่ำรวยมีการเปิดคอร์สขายธุรกิจออนไลน์นู่นนี่นั่นซึ่งหลายๆคนก็นำเงินเก็บก้อนสุดท้ายที่มีอยู่ค่ะมาร่วมลงทุนค่ะแต่พอมันไม่เป็นอย่างที่พูดค่ะมันขายไม่ได้เนี่ยทำให้หลายคนก็เครียดจนคิดสั้นอยากจบชีวิตไปเลยซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นว่าเรื่องใหญ่มากๆในตอนนี้ค่ะเพราะว่าดาราคนในวงการบันเทิงเองมีดาราเบอร์ใหญ่ค่ะที่นั่งแท่นเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และดาราดังอีก2ท่านที่ยังไม่พร้อมชี้แจงในเรื่องนี้ด้วยข่าวนี้ต้องบอกว่าคุณหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยค่ะทำหน้าที่เป็นตัวเปิดโปงเองด้วยตัวเองด้วยค่ะและก่อนหน้านี้เองค่ะทางด้านคุณแซมยุรนันท์ค่ะได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังมีชื่อนั่งแท่นเป็น CRO ค่ะโดยเขาค่ะบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องในงานบริหารเลยเพียงแต่ว่าบอสพอลให้เกียรติและหาตำแหน่งให้เพราะเคยพูดไว้ว่าปกติตัวเขาเนี่ยไม่เคยทำงานเป็นลูกน้องใครเลยนะเลยได้ตำแหน่งนี้มาหน้าที่จริงๆก็คือใช้ความรู้ความสามารถมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าไทยให้มีคุณภาพมากขึ้นและก็ให้เป็นที่รู้จักส่งออกขายต่างประเทศได้คุณแซมยุรนันท์ค่ะจึงตัดสินใจเซ็นสัญญามาร่วมงานในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะได้เกือบประมาณ1ปีและกำลังหมดสัญญาในปลายปีนี้ค่ะซึ่งเขาบอกว่าเป็นการทำสัญญาปีต่อปีซึ่งตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าต้องพูดคุยก่อนแหละว่าสัญญาหมดเนี่ยจะทำอย่างไรต่อไปพร้อมกันค่ะคุณแซมบอกว่าก่อนหน้าที่จะตัดสินใจร่วมงานกับ The Icon Group ก็ได้มีการตรวจเช็คแล้วว่าไม่พบความผิดปกติอะไรซึ่งคุณแซมก็บอกว่าตนเองค่ะถือว่าเป็นน้องเล็กที่สุดเลยในการทำธุรกิจนี้เพราะเพิ่งเข้ามาร่วมงานได้แค่เกือบปีเท่านั้นแต่ในส่วนของคุณกันกันตาถาวรและคุณมีนพิชยาค่ะได้นั่งแท่นผู้บริหารมาก่อนหน้าที่คุณแซมจะเข้ามาเป็น CRO อีกค่ะพร้อมกันคุณแซมเนี่ยยังทิ้งท้ายอีกว่าถ้าทางบริษัททำอะไรผิดก็ไม่เข้าข้างเนื่องจากว่าตนเองค่ะก็เป็นคนของประชาชนและจะเคียงข้างประชาชนหากใครที่มีอะไรที่ผิดพลาดหรือทำยอดขายไม่ได้เนี่ยก็ยินดีให้เข้ามาพูดคุยกับทางบริษัทและจะช่วยกันหาทางออกของเรื่องราวนี้ค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์